ครับคู่แรกที่นำมาฝากกันนะครับเป็นคู่ที่3ในรายการครับก็เป็นการเจอกันระหว่างแสงวังชัย JSP ครับเจอกับเพชรน้ำงามสมีอุดรนายพลคนขอนแก่นด้วยโอ้โหชื่อค่ายเนี่ยยาวมากเมื่อสักครู่เห็นไหมกราฟิกเราอะ2บรรทัดยาวๆดีนะไม่เอนเตอร์ลงมาอีกบรรทัดนึงครับยาวมากยาวมากชื่อค่ายยาวจริงเป็นชื่อค่ายอีกค่ายนึงครับที่น่าจะยาวที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ละไม่เอาสมบูรณ์ศักดิ์วงสิริบางบอลอย่างนี้เหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาสำหรับมุมแดงนี่ต้องบอกว่าร่างกายสดมากครับครับฟอร์มหลังๆนี่แพ้ไม่เป็นนะชนะติดต่อกันมาหลายต่อหลายไฟครับแสนวังชัยนี่หน้าตาคล้ายๆกับไผ่พงศธรใช่ละไม้คล้ายกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับเพชรน้ำงามนี่ก็ซ้อมอยู่ค่ายมอภูวนาบางบัวทองนี่แหละครับตอนนี้มอภูวนาก็มีนักมวยเก่งๆเยอะครับพลตรีพลเอกและพี่ชายมีนบุรีครับครับถอดมงคลให้กับแสนวังชัยวันนี้มอภูวนาเนี่ยส่งเข้าประกวด2คนนะครับผมก็มีเพชรน้ำงามกับพลเอกสำหรับพลเอกนี่ก็จะชกเป็นคู่ต่อไปแต่มาดูคู่นี้ก่อนครับคู่ที่3ยกที่3ครับแดงนี่หนักทุกลูกครับหมัดหนักแข้งหนักสามารถปิดบัญชีได้เลยครับในช่วงต้นเกมส่วนเพชรน้ำงามนี่ครบเครื่องนะฝีมือจัดครับได้เปลี่ยนรูปร่างช่วงชกเยอะทีเดียวสถานการณ์เนี่ย2ยกครับแสนวังชัยได้เปรียบ3ต่อ2ครับคุณออสครับตัวเล็กกว่าครับแต่อาวุธหนักกว่าเป็นมวยซ้ายด้วยครับเขาบอกกันว่ามวยซ้ายเนี่ยจะชกยากเอามีทักทายบริเวณต้นขาครับครับเอาเอาคืนเหมือนกันโอ้โหเตะดอกนี้ครับกระเด็นไปเลยครับแสงวังชัยการชิงจังหวะออกกันอยู่ครับใครออกหลุดออกหลวมนี่ก็มีโอกาสโดนเอาแข้งซ้ายครับโดนเจาะยางคืนไปเตะแล้วก็โชว์ไม่ได้นะครับแสงวังชัยโอ้โหโดนเหลี่ยมของทางด้านแสนวังชัยครับเหมือนแกจะตัวเล็กแต่ว่าหนานะดูได้หนาทีเดียวเอาหมัดกับแข้งครับเพชรน้ำงามจับมาให้เลยยาวอ่ะครับเอาแรกแข่งกันโอ้โหแต่ทางด้านเพชรน้ำงามนี่มี2ทีครับมีเบิ้ลทำดีต้องมีเบิ้ลสิคุณน็อตครับเอาขวางหน้าไว้ครับขวางทีมขวาโอ้โหแกตีเกือบถึงหน้าเลยครับทางด้านเพชรน้ำงามเอ้ามีศอกด้วยศอกคืนครับเริ่มจะเล่นของแรงๆกันแล้วครับยก3มีงัดศอกมาด้วยครับแสงวังชัยใครไปเผลอเลอกาดตกนี่แหมมีโอกาสร่วงนะครับครับเอาแข้งซ้ายตัวเล็กกว่าก็ต้องเปิดเกมครับจะไปดูชั้นดูเชิงไปเต้นมากไม่ได้ครับแล้วก็จบยกที่3ผ่านไป3ยกแล้วครับ3ยกผ่านสถานการณ์ลดลงมาเป็นทางด้านแสงวังชัยเนี่ยได้เปรียบ5ต่อ4ถือว่าทำได้ดีนะครับเป็นน้ำงามเนี่ยเดี๋ยวรูปร่างช่วงชกแล้วก็เดินทิ่มทีอย่างที่คุณออสบอกนะทิ่มทีถึงคางเลยครับเอาละครับมาดูยกที่4ครับจะเปิดเกมเดินหรือยังครับทางด้านเพชรน้ำงามอ้าวโดนเกี่ยวล่างล้มลงไปล้มทั้งยืนเลยครับแข้งซ้ายอีกทีอุ้ยดูครับจังหวะทีต่อทีเนี่ยเพชรน้ำงามก็ไม่ได้เป็นรองนะครับความหนักวงในครับมวยสูงยาวตีได้ไม่ได้ครับเพชรน้ำงามมีงัดศอกมาด้วยครับเอาจังหวะนี้บิดโอ้โหแล้วก็ตามน้ำไปอีกดอกครับล้มไปเลยเสียหายครับลูกนี้ต้องเดินหน้าหน่อยครับซ้ายครับคืนด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันกรรมการไปทูลกบกลางจ้องนะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับพอนักมวยทั้งคู่เนี่ยออกอาวุธครับไม่เหนื่อยตะเบงอะว่าให้ออกอาวุธไม่ต้องบอกกรรมการดูอย่างเดียวครับให้ผิดกติกาก็พอไม่ต้องมาจ้องหน้าจ้องตากันให้เสียเวลาครับดูครับการแลกแข่งกันเอ้าเตะหลุดโดนเหมือนกันจับได้ยังไงครับซ้าย
คู่นี้นี่ออกอาวุธค่อนข้างจะทันกันนะใครหลุดใครหลวมนี่โดนคืนเลยครับขยับขยับเข้ามาขวาครับโอ้ยล้มลงไปแสนวังชัยลูกนี้ก็เสียหลักเหมือนกันเอาใครออกก่อนนี่อาจจะเสียเปรียบครับถ้าเตะหลุดไปแดงตีขวาเข้าไปครับตัวเล็กแต่เท่งตีได้ดีครับเอาขวาอีกทีนึงจับได้พยายามจะเกี่ยวล่างครับบิดมาล้มไม่ล้มครับแหมเก่งไว้อยู่คืนจับแล้วแข้งซ้ายแต่น้ำงามก็โดนไปเหมือนกันครับเหมือนจะออกมาตั้งรับแล้วครับไปน้ำงามแข้งซ้ายอีกทีนึงโอ้โหตัวเล็กแต่แกเตะสูงแล้วก็เตะล่างล้มลงไปเลยครับแบบนี้เขาเรียกว่ารวบครับจับได้โดนแข้งซ้ายใครพลาดไม่ได้เลยครับอ้าวขวาคืนมาเหมือนกันคู่นี้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นการแลกแข้งกันนะครับครับอาวุธหลักของทั้งคู่เอาขยับขยับขวาโอ้โหเกือบโดนขั้นคอเหมือนกันครับเอาซ้าย2ทีแล้วก็หมดยกที่4ครับทักทายมิตรรักแฟนมวยเลยครับทางด้านเพชรน้ำงามเหมือนจะมั่นใจแต่ว่าจังหวะทีต่อทีนะแฟนมวยก็มองไปที่ทางด้านแสงวังชัยครับพุทธศรัทธามีอยู่ทางด้านแสงวังชัยครับเปรียบประมาณ5ช่วงตัวครับครับไฟนี้ทางด้านแสงวังชัยเนี่ยนอกจากจะต้องต่อรูปร่างแล้วก็ต้องต่อน้ำหนักด้วยครับ1ปอนด์ 119.4 ต่อ 120.4 ครับต้องเดินทำแล้วครับเพชรน้ำงามจะมาจ้องหน้าจ้องตาเต้นไม่ได้ครับเสียเปรียบครับจังหวะฉาบฉวยจังหวะฝีมือเนี่ยแสงวังชัยทำได้ดีแข้งซ้ายอีกมาชิงจังหวะทำกันอยู่ครับขวามายังติดบังแสงวังชัยมาคืนยังทันกันอยู่นะครับโอ้โหบวกกันนี่ไม่ต้องคิดเยอะแล้วครับมีหน้าที่ออกอาวุธนี่ออกมาหมดเลยครับออกแข้งได้ไวครับแสงวังชัยเพชรน้ำงามต้องเดินหน่อยครับจะมาเต้นอย่างเดียวนี่ไม่มีคะแนนจังหวะการออกอาวุธเนี่ยเป็นรองด้วยครับขยับหลอกไม่ออกเอาขวาจับได้เกี่ยวล่างแล้วก็เบิ้ลเข้าไปอีกทีหนึ่งมั่นใจทั้งคู่นะครับเพชรน้ำงามก็มั่นใจคุณน็อตแสงวังชัยสายโอ้ลูกนี้มาโดนเอาไปทิ้งใบหน้านะครับครับตัวเล็กแต่แกเตะสูงนะครับทางด้านแสงวังชัยเนี่ยเข้าไปปล้ำยังไม่พอครับแม่รัวหมัดมาแล้วตามด้วยเข่าเอาโอ้โหเสียหายเลยครับดอกนี้คาเชือกครับโอ้แล้วปักเข่าคาไว้ด้วยครับเป็นเรื่องแล้วครับเจอดอกนี้เข้าไปแต่ก็ยังมั่นใจนะดอกตัดสินหรือเปล่าเอาขยับหน่อยครับให้น้ำงามปลายยกสุดท้ายแข้งขวาทันไม่ทันครับขวาอีกทีหลุดโอ้โหโดนซ้ายครับคืนมาคืนซ้ายอีกทีนึงเอาจังหวะนี้แม่ไม่ล้มครับพยายามจะฟ้องนะทางด้านเพชรน้ำงามบอกว่าจับเชือกเอาซ้ายครับล็อกวงในนี่ยังไม่ค่อยชัดแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหสนุกจริงๆคู่นี้จะออกไหนครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางก็ไปรวบรวมคะแนนแล้วคู่ขี้จริงๆครับเกมนี้มั่นใจทั้งคู่นะครับสุดท้ายครับออกแดงครับแสนวังชัย JSP เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรน้ำงามสอมีอุดรในพลคนขอนแก่นครับโอ้โหเฉียดฉิวอ่ะนี่แหละครับความสนุกความมันครับคุณผู้ชมครับ